เรื่องสุขภาพอาจารย์เรามีเวลาพอสมควรทีเดียวอาจารย์เรื่องสุขภาพวันนี้ประมาณสัก10นาทีครับอาจารย์ครับโอเคเห็นฝีดาดลิงกำลังระบาดเลยนะคะอาจารย์ได้คุยเรื่องฝีดาดลิงก่อนนะครับฝีดาดลิงเนี่ยข่าวร้ายก็คืออย่างที่เราทราบทาง WHO เขาประกาศแล้วใช่ไหมครับว่าให้เป็นโรคระบาดที่เขามีความเป็นห่วงสูงสุดอันหนึ่งนะครับประกาศวันที่14สิงหาที่ผ่านมาก็ใช้ว่าเป็น public health emergency of international concern นะครับเป็นระดับสูงที่สุดอันนี้ถึงอย่างเราถามว่าทำไมก็ต้องบอกว่าอย่างที่เราทราบก็เราก็ข่าวตีข่าวกันเยอะว่ากระจายไปอยู่สวีเดนแล้วอะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่ที่สำคัญในรายละเอียดเนี่ยต้องดูว่ามันเป็นสายพันธุ์ใหม่ของไอของ monkey pox อันเนี้ยนะครับสายพันธุ์ใหม่เนี่ยเขาชื่อว่าCLAD ใช่ไหม CLAD นะครับที่ออกมาเนี่ยก็มันเป็นคลาสที่เป็นคลาสเบอร์หนึ่งใช่ไหมครับที่ออกมาครับก็รุนแรงนะครับกว่าไอ้คลาสอันที่ออกมาในตอนรุ่นแรกชื่อคลาส2อันนั้นออกมาตั้งแต่ปี2022นะครับนะคือรุนแรงกว่าเนี่ยเข้าใจว่ามันรุนแรงในเชิงของทำให้เสียชีวิตในอัตราที่สูงกว่าแต่ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันติดต่อยากเมื่อเทียบเพราะว่าติดต่อเนี่ยต้องติดต่อไปเข้าใจว่า close skin to skin contact กับคนที่เป็นหมายความว่าเราต้องไปใกล้ชิดกับคนแล้วก็ไปแตะตัวหรือไปใช้ผ้าปูที่นอนเดียวกันนึกออกไหมครับกับคนที่ซึ่งถ้าดูจากข้อสังเกตแล้วจะเห็นว่าคนที่ป่วยเนี่ยมันมีอาการมันจะมีปุ่มขึ้นมาเต็มตัวเราคงไม่อยากไปฉะนั้นความเสี่ยงของการติดต่อเนี่ยมันจะยากกว่ากรณีของโควิดคือเวลาโรคระบาดที่เราต้องกลัวมากที่สุดคือโรคระบาดที่เรียกว่าแอร์บอร์นนะครับคือที่มากับลมหายใจอย่างเช่นโควิดใช่ไหมครับมันมาจากลมหายใจพ่นลมหายใจใส่กันแล้วมันจะติดเร็วมากฉะนั้นในกรณีของโควิดเราจำได้ไหมว่าตอนแรกเราได้ยินชื่อไอ้ pandemic อันเนี้ยชื่อแปลกๆที่วูหันตอนปลายเดือนธันวาครับเวลาผ่านไปแค่เดือน2เดือนนะโอ้โหมันรุนเร็วมากเลยแล้วก็ต้องติดเมืองวูหันจำได้ใช่ไหมครับครับใช้เวลาไม่กี่เดือนเข้าใจว่าใช้เวลา3เดือนพับก็ WHO ก็ declare เป็น global pandemic เลยแต่Monkey Pox เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2022เพิ่งมาดีแคลร์ตอนปี2024นึกภาพว่าการขยายตัวเนี่ยมันช้ามากอย่างเช่นตอนเนี้ยจากวันปี2022เนี่ยก็ยังบอกว่ามี infection case แค่ประมาณ100,000 เคสเท่านั้นเองแล้วก็ตายไป200คนเท่านั้นเองมันจะไม่เหมือนกับโควิดแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ย 90% เนี่ยอยู่ในประเทศของอยู่ในแอฟริกาแล้วส่วนใหญ่ก็อยู่ในคองโกนะครับส่วนใหญ่ในคองโกมือประเทศคองโกข้อเสียก็คือว่าจริงๆยังไม่ได้มีวัคซีนอะไรที่จัดการกับไอ้โรคนี้โดยตรงมีวัคซีนอื่นที่ใช้ใกล้เคียงเอามาใช้นะครับแล้วก็ใช้ได้เป็นผลบ้างไม่ได้เป็นผลบ้างผมก็จะว่าค่าผลรวมเป็นอย่างนี้ในเรื่องของต้องระวังตอนนิดนึงแต่ว่าคืออันนี้ยังไม่ต้องไปตื่นตระหนกอะไรแต่เขามีการพูดถึงว่าควรจะไปรับวัคซีนกันแล้วนี่ครับอาจารย์ใช่ไหมในบ้านเราครับยังไม่ได้แล้วครับที่คองโกเขาขอก็ยังไม่มีให้เลยโอ้คือถ้าตามข่าวนะครับเขายังไม่มีให้เลยขนาดที่โน่นเนี่ยเป็นจุดเป็นเอพิเซนเตอร์เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นจุดแพร่ขยายหลักก็ยังจัดการตรงนั้นไม่ได้แต่ว่าถามว่าเขาจัดการไม่ให้มันขยายไปจากแอฟริกาได้ดีมันเทียบแล้วค่อนข้างดีเพราะใช้เวลาทั้ง2ปีถึงมาที่สวีเดนนะครับก็แต่ประเทศอื่นก็คงมีด้วยแต่ว่ามีน้อยมากปากีสถานอะไรเงี้ยเข้าใจว่าก็มีเหมือนกันอเมริกาก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นเปลี่ยนอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงผมคิดว่าน่าสนใจเป็นงานวิจัยที่เพิ่งออกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันที่14สิงหาเหมือนกันเนี่ยนะครับมาลัยสแตนฟอร์ดเนี่ยทีมของมาลัยสแตนฟอร์ดเขาไปเก็บเอาการวิเคราะห์เกี่ยวกับความแก่ของเซลล์ของร่างกายนะครับเก็บ RNA เก็บโปรตีนเก็บไขมัน
ก็บตัวอย่างตรงในท้องเก็บตัวอย่างจากผิวหนังแล้วก็เก็บอะไรเยอะแยะหมดเลยตั้ง100,000กว่า130,000กว่าลักษณะของการเปรียบดูว่าเราจะแกะความแก่ของเราเนี่ยดูจากประเด็นพวกนี้นะครับจากคน108คนอายุ25-75ปีเก็บเนี่ยไป1-7ปีเลยเก็บยาวเลยเพื่ออะไรเพื่อจะดูว่ามนุษย์เนี่ยเราเร่งการแก่ตอนอายุเท่าไหร่คือเรารู้เราแก่ขึ้นเราแก่ลงทุกวันใช่ไหมครับแต่มันแปลกที่น่าสนใจคือว่าอายุ44นะครับความแก่มันจะเร่งตัวเร็วขึ้นมากเลยจากอายุ44แล้วถือว่าคนเราจะแก่เร็วในช่วงอายุไหนใช่ไหมฮะถ้าหมายความนี้คือเราแก่ตัวตลอดนะครับแต่ผมว่ามันแปลกที่ว่ากลายว่าตอน44เนี่ยการแก่ตัวมันเร่งสปีดเลยอ่ะเร่งไม่ทราบว่าคุณเทรนาคุณวรพงษ์ผ่านจุด44ไปยังอ๋อผ่านไปนานถ้าผ่านไปแล้วก็คือเจอถูกเร่งมานานแล้วจ้ะเจอความแก่ตรงนั้นไปรอบหนึ่งแล้วแล้วจะถึงสเต็ปแล้วเร่งตัวอีกทีนึงตอนอายุ60นะครับเตรียมตัวไว้อ๋อมันถึงว่า44เนี่ยมันจะเร่งรอบนึงเราไปเร่งอีกทีตอน60แสดงว่าถ้า50กว่านี่มันยังไม่เร่งใช่มั้ยมันคงยังเร่งช้าหน่อยแต่ว่ามันไปเร่งตัวปี44แล้วก็เร่งตัวอายุ60ขึ้นไปอ๋อครับครับนี่ที่44ที่ว่าเนี่ยมันน่าสนใจคืออะไรแน่นอนคือผิวหนังกับกล้ามเนื้ออันนี้ก็ต้องยอมรับอ่ะผิวหนังเริ่มเหี่ยวอะไรกล้ามเนื้อเริ่มแข็งแรงน้อยลงอะไรเนี่ยนะครับครับมันน่าสนใจแล้วก็อีกอันนึงก็คือเริ่มมีความเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจมีความเสี่ยงเรื่องของการเมตาบอไลซ์คาเฟอีนได้ไม่ดีเท่าเดิมคือย่อยคาเฟอีนได้ไม่ดีเท่าเดิมผมคิดว่าไอ้คาเฟอีนนี่ผมคิดว่าไม่อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นอะไรมากแต่อาจจะทำให้ถ้าอายุมากอย่างนั้นแล้วไปกินคาเฟอีนเลยหัวใจจะเต้นเร็วมากขึ้นเลยก็ว่าไปอาจจะเป็นคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ที่น่าสนใจมากที่สุดคือเมตาบอลิซึมออฟลิปิดส์และแอลกอฮอล์แปลว่าจะอายุ44ขึ้นไปเนี่ยความแก่มันสะท้อนว่าคุณจะไปจัดการกับไขมันกับการจัดการกับแอลกอฮอล์ได้แย่ลงเมาง่ายขึ้นสมมติครับนะครับแน่ตอนอายุ60มันก็จะมีปัจจัยอื่นๆด้วยแต่ที่น่าสนใจคืออายุ60แล้วเนี่ยความแก่ของระบบภูมิคุ้มกัน immune regulation ความแก่ของ kidney function หรือว่าการทำงานของไตและความแก่ของการการบริหารจัดการคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งเนี่ยมันจะแย่ลงนะครับก็เล่าให้ฟังว่างานวิจัยนี้น่าสนใจดังที่ว่าเขาเจาะลักษณะได้เลยว่า44ขึ้นไปเนี่ยคุณต้องระวังนะถ้าเริ่มไขมันจะเริ่มมาคุณจะเริ่มกินเหล้าได้ไม่ดีเท่าเดิมยกตัวอย่างใช่ไหมครับกับอายุ60นี่คุณต้องระวังนะระบบภูมิคุ้มกันคุณจะเริ่มแย่ขึ้นเร็วไตจะเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของกินแป้งกินน้ำตาลเป็นต้นมันมีเปรียบมันมีเปรียบเทียบไหมครับอาจารย์ว่าก่อนหน้านั้นอาจจะไม่ที่44แต่ว่าพอเขาเรียกอะไรนะสภาพแวดล้อมหรือความเปลี่ยนแปลงในหลายอย่างมันทำให้คนแก่เร็วด้วยอายุที่เร็วขึ้นแทนที่จะเป็น50กว่ากลายเป็น40กว่าแบบที่อาจารย์บอกว่าเราอันนี้ไม่มีเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะเขาใช้คนแค่108คนแล้วเข้าใจว่าจะเป็นคนผิวขาวOh. ได้กระจายพื้นที่เท่าไหร่คือมันยากไงครับที่เขาจะต้องทำการทดสอบไอ้135,239ลักษณะของความแก่ของเซลล์แล้วคุณต้องไปทำต่อเนื่องบ่อยๆต่อเนื่องกันไปเป็น7ปีเงี้ยมันจะทำอย่างที่คุณราพงว่าไม่ได้ว่าไปเทียบ mm-hmm. อย่างประเทศแล้วหลายๆแหล่งเงี้ยก็ไม่ได้เขาก็เลยทำเฉพาะ100กว่าคนเนี่ยครับแต่มันน่าสนใจตรงที่ว่าไอ้ความแก่นี่คุณต้องเตรียมตัวไว้นะตอนอายุ44ด้วยไม่ใช่ตอนแก่60อย่างเดียวที่ทำให้ความแก่ตัวเนี่ยจะเร่งตัวขึ้นนะครับงานวิจัยนี้อย่างที่บอกว่าอยู่ในวารสารชื่อ Nature Aging วันที่14สิงหาคมแล้ว60นี่มันจะเร็วขนาดไหนครับอาจารย์เขาบอกไหมครับเขาบอกมันผมมันเร่งผมว่าคุณศรีนายยังไม่ถึงไงแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนตัวไว้นิดนึงนะครับตอน60ขึ้นไปก็ดูแลระบบภูมิคุ้มกันให้ดีระดับดูแลเรื่องไตดูแลเรื่องของการกินน้ำตาลกินแป้งอะไรเงี้ยมันก็เป็นการมันก็ช่วยเตือนให้บอกเราว่ามันจะมีประเด็นพวกนี้อันอื่นก็มีนะครับคือ dysfunction in skin and muscle นี่ก็คือตามปกติแล้วแหละก็จะทำให้
ผิวเผิวเราแย่ลงไปแล้วก็กล้ามเนื้อเราก็เริ่มหดหายต่อไปอีกนะครับเดี๋ยวนี้คนที่ดูรักษาตัวเองอยู่ในวัยที่อาจจะอายุเท่านี้แต่ว่าจริงๆดูเหมือนผู้ที่อ่อนเยาว์กว่าผมก็เห็นในสังคมไทยออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะนะฮะบางคนดาราก็แบบว่าโหจากที่อ้วนพุงพลุ้ยก็เข้าฟิตเนสดูแลตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะมาจากการใช้อาหารเสริมบ้างใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของออกกำลังกายอาจารย์ผมคิดว่าในสุดแล้วหนีไม่พ้นออกกำลังกายนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังคราวหน้าแล้วกันว่าเรื่องออกกำลังกายกับเรื่องกินเนี่ยเราลำดับความสำคัญอะไรมายังไงครับอืมครับครับอืมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเห็นภาพว่าตอนช่วงหลังๆมาเนี่ยคนจะดูแลและเอาใจใส่เรื่องของสุขภาพมากขึ้นอาจจะเป็นในส่วนหนึ่งจากการพูดคุยกันกับอาจารย์สุภวุฒิในรายการแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นในเรื่องของคนเริ่มที่มีความรู้สึกว่าสังคมสภาพแวดล้อมมลพิษอะไรมันถาโถมเข้ามาเยอะมากแล้วเศรษฐกิจก็เป็นตัวเลขที่มันไม่ค่อยสู้ดีคนก็เริ่มที่จะห่วงตัวเองมากขึ้นแทนที่จะปล่อยไปวันๆเหมือนสมัยก่อนนะอาจารย์ครับคือผมขออย่างนี้แล้วกันครับว่าครั้งหน้าเราจะคุยเรื่องสุขภาพเยอะนิดหนึ่งผมจะคุยเรื่องยาชื่อเซมากลูไทด์เนี่ยนะครับเป็นยาที่เคยคุยถึงแล้วตัวชื่อยาจะชื่อเวโกวีหรือชื่อโอเซมปิกก็แล้วแต่ว่ามันเป็นยาที่ตอนแรกเนี่ยทำเพื่อรักษาโรคเบาหวานแต่ว่าหลังในคนพบว่ามันได้ส่งผลกระทบในเชิงบวกกับหลายโรคเลยกับโรคหัวใจโรคสโตรกกระทบกับเรื่องมะเร็งและกระทั่งล่าสุดเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเรื่องอัลไซเมอร์ด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคราวหน้านะครับที่เล่าให้ฟังไม่ได้จะโฆษณายาแต่เล่าให้ฟังว่าเพราะแก้เฉพาะเรื่องของเบาหวานเป็นพื้นเนี่ยมันกระทบในเชิงบวกกับอีก 2-3 โรคหลักที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เลยซึ่งมันสะท้อนให้เห็นเนี่ยว่าถ้างั้นเราทำตัวให้ดีเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการกินอาหารให้ไม่เป็นโรคเบาหวานให้ไม่เป็นเรียกว่าเมตาบอลิกซินโดรมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมตาบอลิกซินโดรม5ข้ออะไรนะครับแล้วถ้าตรงนี้เป็นพื้นฐานแล้วมันจะทำให้ส่วนอื่นเนี่ยดีขึ้นอย่างมากอย่างเช่นยาเนี่ยเขาไปทดลองแล้วพบว่ามันลดความเสี่ยงเป็นมะเร็ง10ประเภทนะ10ประเภทเลยเป็นต้นนะครับเล่าให้ฟังเพราะอยากจะเล่าให้ฟังไม่ได้จะพูดเรื่องให้กินยาหรือให้ใช้ยานี่เป็นยาฉีดลดเบาหวานแต่ว่าอยากให้เล่าให้ฟังว่าการคุมน้ำหนักการคุมให้ไม่เป็นเมตาบอลิกซินโดรมการออกกำลังกายเนี่ยมันมีความสำคัญและบทบาทยังไงครับโอเคครับอาจารย์ก็จังคงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญนะครับแต่ช่วงหลังเห็นคนกินแป้งน้อยลงมากนะผมไปดูตามร้านอาหารหรือไปกินแป้งกินหวานน้อยลงน้อยลงนะผมว่ามันน่าจะดีขึ้นในอนาคตนะอาจารย์เรื่องแบบนี้มันหวานนะคุณวราพงศ์คุณสรีนาผมสังเกตอาหารเนี่ยอาหารคาวกลายเป็นว่าหวานนำเยอะมากเลยใช่ค่ะแอบใส่เข้ามาตรงนั้นหรือเปล่าคือกินข้าวลดลงแต่ว่าไอ้กับข้าวเนี่ยมันยังหวานอยู่ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวนี้ร้านเบเกอรี่ขนมอะไรก็ขายดีนะคุณสรีนาช่วงหลังค่ะก็มีคำถามที่ผู้ฟังจะดูอาจจะไม่ทันนะอาจารย์เดี๋ยวเก็บไว้สัปดาห์หน้าแล้วกันนะคะอาจารย์คุณผู้ฟังถามว่าบาดแข็งเพราะเหตุอะไรช่วงนี้อาจารย์อาจจะสั้นๆหน่อยไหมคะได้ครับบาดแข็งก็เห็นว่าจริงๆแล้วดีไม่ดีDigital Walletทำไม่ได้รัฐบาลใช้เงินน้อยเศรษฐกิจข้างในโตช้าก็นำเข้าก็ช้าด้วยแล้วก็ต้องพยายามขายของไปต่างประเทศส่งออกบาทลิงนะครับเพราะว่าประเทศไทยส่วนใหญ่นำเข้าประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP 50%ของ GDP ครับค่ะเดี๋ยวคำถามอื่นๆขออนุญาตยกยอดไปทิศหน้านะคะอย่างสินค้าจีนเข้ามามากขึ้นเงินเฟ้อในไทยจะลดลงไหมเงินเฟ้อจะเกิดหรือเปล่านี่เดี๋ยวเวลาไม่ทันแล้วนะอาจารย์ได้ครับงั้นเดี๋ยววันจันทร์หน้าเราคุยกันแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับค่ะครับขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ